ผมว่าคนที่จะโดนเอาคืนเนี่ยคือฝั่งของธรรมนัสมากกว่านะนะฮะและรอบนี้ผมว่ามีหนังตัวอย่างนะที่ไปยืนผิดข้างแทงม้าผิดตัวบิ๊กโจ๊กนะครับและรอบนี้ก็เช่นกันสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์ชิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนฮะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าว V6 News นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเป็นเกมทางการเมืองของพรรคพลังประชารัฐนะครับและเกี่ยวข้องกับธรรมนัสคณะของเขาที่ลาออกจากกรรมการบริหารซึ่งเข้าสู่กระบวนการกำจัดธรรมนัสออกจากพลังประชารัฐดูหน้าผมก็รู้นะฮะผมน่าจะมีความสุขมากกว่าได้พักบ้างเหนื่อยมาจนถึงวันนี้ก็ยังไม่ได้มีการพูดหรือว่าเคลียร์กับคนอย่างประวิตรเลยไม่มีอะไรผมไม่ได้ทะเลาะกับใครถ้าส่วนใครจะคิดอะไรก็แล้วแต่เขาแนวทางจากนี้ไปก็เป็นไปได้ไหมครับว่าจะเคลียร์กันเพื่อให้แยกย้ายกันก็คือขับกันไปเพื่อไปหาพรรคใหม่หรือว่าอยู่กันแบบนี้ผมยืนยันว่าผมไม่ได้ทะเลาะกับใครนะอะไรก็ตามในการเมืองนะครับถ้ามันเป็นอย่างที่เราคิดเราคาดหวังเราก็ถอยออกมาดีๆไม่ได้หาเรื่องใครโดยส่วนตัวท่านกับพลเอกประวิตรคือยังความรู้สึกเป็นยังไงฮะยังเคารพกันอยู่ลบลักคือเราออกมาแล้วเราก็อย่าไปคิดอะไรมากออกมาแล้วคือออกมาค่ะสวัสดีคุณผู้ชมรีพอร์เตอร์สาขาคุณผู้ชมขารายงานสดนะคะคุณผู้ชมค่ะพักพลังประชารัฐนะคะก็คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะก็เป็นบรรยากาศนะคะการประชุมใหญ่ประจำปีของพักพลังประชารัฐนะคะคุณผู้ชมเรียกได้ว่าวันนี้ทางสมาชิกพักนะคะจากฝั่งจังหวัดก็เดินทางมาด้วยแล้วก็เมื่อสักครู่ค่ะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะคะก็เพิ่งเดินลงมาจากอาคารที่ทำการนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ได้มีการพบปะนะคะคุณผู้ชมกับมาสมาชิกพรรคนะคะแล้วก็แฟนๆนะคะคุณผู้ชมก็มีการตะโกนนะคุณผู้ชมให้กำลังใจทางพลเอกประวิตรด้วยนะคะบอกว่าลุงป้อมสู้ๆสำหรับคือพรรคพลังประชารัฐต่อไปนี้เป็นหนึ่งเดียวนะครับเราจะไม่มีการแตกแยกกันอีกแล้วนะครับแล้วโปรดทราบว่าเราจะเปลี่ยนวิธีการบริหารใหม่โดยใช้รองหัวหน้าพรรคเป็นผู้คุมพื้นที่แล้วให้เลขาธิการพรรคเป็นฝ่ายสนับสนุนนะครับแล้วพรรคพลังประชารัฐจะยึดมั่นในสถาบันพระมหากษัตริย์และปกป้องสถาบันมหากรพระมหากษัตริย์อันเป็นที่รักยิ่งของเราเราจะทำเศรษฐกิจที่ทันสมัยนะครับทำให้ประชาชนเรามีชีวิตและมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีชีวิตสดใสขึ้นนะครับเราจะช่วยกันทำเพื่อพรรคของเราจะได้เข้มแข็งต่อไปแล้วประเทศชาติของเราจะได้อยู่ดีมีสุขต่อไปครับขอบคุณครับ18:24 นพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นางสาวแพทองธารชินวัตรนายกรัฐมนตรีนำคณะรัฐมนตรีซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ดังนี้นายภูมิธรรมเบญชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายอนุทินชาญวีรกูลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนายพีรพันธ์สาลีรัฐวิภาครองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายพิชัยชวนหาวชิระ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายประเสริฐจันทรารวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายชูศักดิ์สิรินินรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวจิราพรสินธุไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายเผ่าภูมิรจนสกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังนายมาริตเสงี่ยมพงศ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายสรวงศ์เทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬานายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นางสาวสุภามาศอิสระภักดีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนางนฤมลพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอิทธิศิริรัฐยากรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายอัคราพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นางมณพรเจริญศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุรพงษ์ปิยโชติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนายพิชัยนฤทธพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์นายณพินทร ศรีสรรพังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นายทรงศักดิ์ทองศรีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวซาปิดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนางสาวธีรรัตน์สำเร็จวานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพันตำรวจเอกทวีสอดส่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวสุดาวรรณหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมพลตำรวจเอกเพิ่มพูนจิตชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนายเดชอิฐขาวทองรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขและนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมในการนี้มีพระราชดำรัสแก่นายรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่รู้สึกยินดีที่ได้มีโอกาสพบท่านนายกและรัฐมนตรีและรัฐมนตรีในวันนี้ก็ขอให้พรด้วยความยินดีให้คณะรัฐมนตรีมีกำลังใจมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้ถวายสัตย์ไปแล้วเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชนซึ่งข้าพเจ้าก็มั่นใจว่าจะปฏิบัติได้อย่างดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ณโอกาสนี้และตลอดไปในนามพรรคเพื่อไทยมันไม่เหลือซากอยู่แล้วนะครับที่จะไปสู้เรื่องกระแสกับพรรคประชาชนแต่ลองดูว่าถ้าเขาไม่สู้เรื่องกระแสเขาเปลี่ยนแปลงตัวเนี่ยนะครับร่วมมือกับทุกพรรคการเมืองที่เคยลงรับสมัครรับเลือกตั้งเนี่ยและบริหารการจัดการอย่างเดียวแบบราชบุรีโมเดลเนี่ยนะครับเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้า1วันหลังจากที่พรรคพลังประชารัฐจะมีการโหวตนะครับปรากฏว่าธรรมนัสพรหมเผ่าพร้อมกับพวก6คนที่เป็นกรรมการบริหารพรรคก็ประกาศลาออกจากกรรมการบริหารพรรคนะครับพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณนะลาออกแล้วก็สุดท้ายสมาชิกพรรคก็เลือกให้พลเอกประวิตรเป็นหัวหน้าพรรคไพบูลย์นิติตะวันนะซึ่งเป็นรองหัวหน้าพรรคมาเป็นเลขาธิการพรรควันอยู่บลุงที่เหลือก็ไล่มาเลยฮะมาเป็นกรรมการบริหารพรรคทั้งหมด24คนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณก็ประกาศชัดเจน
ว่ามีเป้าหมายในการปกป้องชาติศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นสำคัญแต่ประเด็นที่น่าสนใจคือกำลังเกิดอะไรขึ้นประเด็นที่ว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นตอนนี้ข้อหายง่ายหลังจากธรรมนัสพรหมเผ่าแยกปลาออกจากน้ำแยกชั่วออกจากดีสิ่งที่ทำเห็นชัดก็ทำเห็นชัดเจนนะว่าใครอยู่กับพลเอกประวิตรบ้างใครไม่อยู่พลเอกประวิตรถึงแม้ว่าน้องชายของธรรมนัสนะคนใกล้ชิดธรรมนัสอีก2คนอย่างอาจารย์แหม่มเนี่ยก็ไปดำรงตำแหน่งในโควต้าของธรรมนัสธรรมนัสก็อ้างว่าเป็นใครก็ไม่รู้ที่แต่งตั้งอาจจะเป็นมือที่มองไม่เห็นก็ได้นะครับไม่รู้ฝีมือใครในการแต่งตั้งรอบนี้แต่ผมเรียนหุ้นส่วนนะกระบวนการเช็คบินธรรมนัสกำลังเกิดขึ้นนะครับเกิดขึ้นจากอะไรตอนนี้ก็ขับออกธรรมนัสรู้ตัวก็โดดหนีตอนนี้ธรรมนัสไปอยู่ไหนพร้อมพวกย้ายไปอยู่พรรคเพื่อไทยหุ้นส่วนจำคำหมูให้ดีนะฮะกระบวนการตอนนี้คือกระบวนการเช็คบินธรรมนัสโปรดฟังอีกครั้งหนึ่งคือกระบวนการเช็คบินธรรมนัสนะครับการเช็คบินธรรมนัสรอบนี้เป็นการตัดสินใจผิดพลาดที่สุดของธรรมนัสเองนะและเครือข่ายของธรรมนัสทั้งหมดนะครับหุ้นส่วนจับตามองให้ดีเราคงเห็นว่าการเมืองกำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วนะครับองค์อิงตอนนี้โดนคดีที่11แล้วนะครับถึงขั้นจะร้องไห้ทีเดียวนะครับตอนนี้ก็ปรากฏว่ามีคนไปร้องอีกคดีเกี่ยวข้องกับอุ้งอิงเกี่ยวข้องกับทีวีสอดส่องเกี่ยวข้องกับทักษิณไปร้องต่ออัยการสูงสุดนะครับก็การที่สนธิยาไปทำการร้องเพิ่มเติมเนี่ยก็คงรู้นะว่าสนธิยาเป็นคนของใครนะครับก็คงจะเป็นคำตอบนะว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นคดีของธรรมนัสทราบว่ามีคดีที่คงค้างที่ปปช.อีก4คดีและที่สำคัญที่สุดก็คือว่าคดีเหล่านั้นถูกยื้อมานานคดีตู้ห่าวก็อาจจะไม่ถึงนะแต่ไม่รู้รอบนี้จะกลับมาถึงหรือเปล่านะครับส่วนลิ้วล้อของธรรมนัสไม่ว่าจะเป็นชื่อไม้ชื่อต้นไม้ชื่ออะไรก็แล้วแต่โดยเฉพาะไผ่เนี่ยหุ้นส่วนคอยดูให้ดีลุงป้อมเอาไว้แน่นอนนะฮะและรอบนี้ลุงป้อมก็คงทราบดีเพราะที่ผ่านมาไม่ลุงป้อมไม่เชื่อนะไม่เคยเชื่อเลยว่าธรรมนัสจะหักหลังไม่เคยเชื่อเลยนะครับลุงป้อมประกาศว่าความแตกแยกจากนี้จะหมดไปนะครับคนหนึ่งที่ลุงป้อมยังเลี้ยงมาอยู่คือสันตินะครับนากีนานะว่าธรรมนัสรู้ได้อย่างไรนะถึงขั้นนกรู้ลาออกก่อนถูกขับออกจากการเป็นกรรมการบริหารพรรคเอาละกระบวนการเช็คบินธรรมนัสเริ่มต้นในพรรคพลังประชารัฐและกวนของพลังประชารัฐตอนนี้นะครับถึงแม้ว่าบางคนจะถูกขู่ว่าใครเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือจะโดนเอาคืนนะครับจากอีกฝั่งนึงนะฮะใครเป็นกรรมการบริหารอยู่กับลุงป้อมเมื่อไหร่จะโดนเอาคืนผมว่าคนที่จะโดนเอาคืนเนี่ยคือฝั่งของธรรมนัสมากกว่านะนะฮะและรอบนี้ผมว่ามีหนังตัวอย่างนะที่ไปยืนผิดข้างแทงม้าผิดตัวบิ๊กโจ๊กนะครับและรอบนี้ก็เช่นกันถึงแม้บิ๊กโจ๊กจะกลับมาหาลุงป้อมนะมาขอลุงป้อมหลายต่อหลายรอบให้ช่วยโน่นนี่นั่นแต่ลุงป้อมก็ใจดีรักลูกน้องนะครับลุงป้อมไม่เคยเชื่อเลยว่าจะถูกธรรมนัสหักหลังแต่วันนี้ลุงป้อมคงได้เห็นเชิงประจักษ์แล้วล่ะว่าเกิดอะไรขึ้นหลักกลยุทธ์ที่ลุงป้อมกำลังเดินเขาเรียกว่าแยกดีออกจากชั่วนะฮะแยกน้ำออกจากปลานั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะเผื่อพี่น้องได้ยินแล้วมีความรู้สึกคล้ายๆกันอย่าคิดว่ามันเป็นเพลงเลยนะครับควรให้คิดถึงชาวบ้านบางระจันแม้เรื่องราวในวันนั้นเราไม่ทันจะได้เกิดถ้าลองศึกษาประวัติศาสตร์ดูบ้างเถิดเพื่อสำนึกจะบันเจิดกับพี่น้องรวมชาติไทย
ในครั้งนั้นต้องเสียเดิมพันด้วยกรุงศรีเหตุปัจจัยพ่ายภัยรีคือสิ่งที่ควรจำไว้ต่างเวลาต่างศัตรูแต่หัวใจของสงครามครั้งไหนไหนแพ้ชนะไม่ต่างกันท่านแนวหน้าหลังน้ำตาออกมาสู้ฝ่ายปกครองหน้าอดสู้เต็มไปด้วยคอรับชันคนในชาติขาดซึ่งรักสามัคคีกันเหมือนเรื่องราวบ้านบางระจันมันกำลังจะย้อนมาสุดแต่ใจใครจะคิดเห็นแบบไหนอาจจะช้าแต่ไม่สายดีกว่าปล่อยตามยถาศึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราแยกดีชั่วลดอัตราแล้วรวมฟันฝ่าไปด้วยกันศึกครั้งนี้อาจใหญ่หลวงกว่าทุกคราสำนึกดีชั่วแล้วลดอัตราเพื่อรวมฟันฝ่าไปด้วยกันThank you.